ว่าแก่จนคุณผู้ชมขาที่อยู่ด้านหน้านี่คืออะไรไม่ได้เชิญมาตำส้มตำปลานี่คือครกไม่ใช่สากกระเบือและนี่คือครกสองสิ่งนี้นะจ๊ะที่จะทำให้คุณผู้ชมสร้างเม็ดเงินได้อย่างง่ายๆเราจะเชิญคุณผู้ชมมาตำน้ำพริกจ้าเอ๊ะน้ำพริกจะสร้างเงินได้ยังไงคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมตำน้ำพริกอะไรได้บ้างเอาที่แบบตำเป็นนะจ๊ะยกตัวอย่างนะจ๊ะน้ำพริกมะขามน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูโอ้ยง่ายๆอยู่ที่บ้านสร้างเงินได้และถ้าคุณผู้ชมนี่นะคะนำน้ำพริกที่น้องบอกเมื่อกี้นี่นะคะมาใส่กระปุกโอ้โหรับรองค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมขึ้นท่าได้เลยทีเดียวแหมพูดไปซะเวอร์ไม่เวอร์จากงานนี้ใส่แพ็กเกจเข้าไปนะจ๊ะน้ำพริกธรรมดาธรรมดาก็สร้างเงินได้ด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมที่อยากจะรวยแล้วนะจ๊ะรับรองจ้ากระเถิบเข้ามาคุณผู้ชมกระเถิบเข้ามาเลยค่ะคุณแม่บ้านที่อยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยนะถ้าพร้อมแล้วปะกลับหน้าบ้านกันกับอาชีพตำน้ำพริกตลาดสีเขียวค่ะ Green Market เลิศวันนี้นะคะดูอาจจะเป็นแบบลูกดูสาวชาวบ้านน่ารักน่ารักสวยๆเพราะวันนี้จะมาทำหน้าที่เป็นแม่ค้าขายขายอะไรเดี๋ยวจะไปดูข้างในแต่รับรองค่ะว่าวันนี้เอาใจคอคนรักสุขภาพค่ะใครที่จะแบบว่าชอบอาหารชีวจิตทานอาหารปลอดสารพิษอ้าวห้ามพลาดช่วงนี้จ้ะแต่จะขายอะไรและจะทำอะไรวันนี้เขาไปด้านในเลยจ้ะรับรองว่าถูกใจแน่นอนอ่ะสุขภาพดีแน่นอนอ่ะตามมาเลยแหมเรื่องกินนี่ต้องยกให้เขาเลยนะเอาละครับขอแนะนำอย่างเป็นทางการหน่อยละกันที่นี่คือตลาดสีเขียวเป็นตลาดเล็กๆของคนรักสุขภาพของทุกอย่างสินค้าทุกชิ้นผักทุกต้นของที่นี่ล้วนปลอดสารพิษโดยสิ้นเชิงและถ้าถามว่าตั้งอยู่ที่ไหนจะบอกให้ว่าหาไม่ยากครับอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพที่อาคารรีเจนต์เฮาส์ย่านราชดำริสถานที่ที่หลายๆท่านเคยมาทำวีซ่าไปประเทศอังกฤษนั่นแหละครับเอ้าแล้วถ้าผมไม่เคยไปทำวีซ่าล่ะครับจะไปถูกไหมเนี่ยเอาละครับดูพืชผักมาก็เยอะของกินก็แยะเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับเพราะวันนี้กวักหน้าบ้านเราจะว่าด้วยน้ำพริกที่มีชื่อแบรนด์เก๋ไก๋ว่าน้ำพริก EL โอ้โอ้ยจะมาช่วยทำให้พี่เขาขายดีขึ้นหรือจะมาทำให้ลูกค้าเขาแตกตื่นก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันนะครับดูแล้วน้ำพริกของพี่แอ๋วจะเจ๊งกว่าวันที่ยายลูกเจี๊ยบมาช่วยขายนี่แหละครับเต้นเต้นเต้นไอ้มาอยู่นะไอ้ลูกขนาดนี้แล้วใช่เดี๋ยวมันเหมือนกับหั่นมันหั่นแตงกวาไม่เป็นแล้วมันเซ็งเอาละครับบ้าๆบอๆกันพอสมควรแล้วนะครับเข้าเรื่องน้ำพริกสูตรเด็ดของเราบ้างดีกว่าครับและเจ้าของสูตรน้ำพริกแบรนด์ EL ที่เราเห็นอยู่นี่เขาคือสาวแกร่งผู้นี้แหละครับพี่แอ๋วกฎชมนวิจิตบุพชาติพี่แอ๋วในวัย42ปีผ่านงานมาหลายอย่างแล้วล่ะครับทั้งงานช่วยเหลือสังคมที่มูลนิธิเอิร์ธเซฟมูลนิธิดินรักน้ำส่วนงานแม่ค้าก็เป็นมาหลายอย่างแล้วครับเคยขายทั้งผัดไทยซาลาเปาขนมจีบจนสุดท้ายมาค้นพบตัวเองด้วยการเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกนี่แหละครับส่วนชื่อน้ำพริกที่ฟังดูติดหูว่า EL ก็มาจากชื่อพี่แอ๋วเขานี่แหละครับแต่คนละความหมายกับที่คุณผู้ชมคิดนะครับนี่มีเมนูอะไรคะพี่แอ๋วอ๋อวันนี้มีข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะก็มีน้ำพริกลงเรือน้ำพริกอ่องอันนี้เป็นน้ำพริกละกำน้ำพริกละกำใช่อันนี้เป็นฤดูละกำอะค่ะเป็นหน้าหน้ามันก็น้ำพริกเราเนี่ยก็จะเน้นแบบทำวัตถุดิบจากตามแบบฤดูกาลใช่ก็หน้าก่อนหน้านี้ก็ทำน้ำพริกมะขามแต่ตอนนี้มะขามอ่อนมันหมดก็เราก็เปลี่ยนเป็นกระท้อนวันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ดูแต่วันนี้ไม่ได้ทำมากระท้อนหมดเลยอันนี้ยังไม่หมดหรือดูแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำมาคือหมดสต็อกที่บ้านทำไมพี่เอาถึงมาทำน้ำพริกขายอะคะอ๋อเป็นคนชอบทำอาหารนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีช่วงนึงคือได้อยู่ในกลุ่มของตลาดสีเขียวแล้วก็ก่อนหน้านี้คือไป
ทำงานที่มูลนิธิเอิร์ธเซฟคือช่วยเหลือเกษตรกรในการช่วยเขาแปรรูปวัตถุดิบเราก็เลือกหนึ่งอารกรรมอันนี้ก็มาจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่ป่งแรดนะคะก็เป็นส่วนที่แบบว่าไร้สารพิษแล้วก็อย่างพวกวัตถุดิบอย่างพวกไข่เป็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบว่าเป็ดลั่นทุ่งแตงกวาก็ปลอดสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแปรรูปจากที่ร้านในตลาดสีเขียวนี่ก็มีของร้านพี่ต้อยจากสนามไซเคแล้วก็เอาวัตถุดิบของเขาช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็เอาจากในเครือข่ายเรามะเขือเทศก็จากร้านอาดำอะไรเงี้ยค่ะเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษนะคะแต่ว่าทำไมถึงแบบไม่ขายเป็นกับข้าวเลยทำไมถึงโฟกัสมาที่เป็นน้ำพริกอ๋อก็น้ำพริกมันก็เป็นอาหารที่แบบว่าคู่คนไทยอะค่ะแล้วก็นี่เราก็มันอายุของอาหารเนี่ยมันคือยาวนานกว่าเหมือนกับแกงอะไรพวกนี้ค่ะหมายถึงอยู่ได้นานกว่าใช่แล้วก็แต่เราก็ทำอาหารด้วยค่ะบางอย่างที่แบบเผื่อบางคนเขาไม่ชอบทานน้ำพริกแล้วจุดขายของเราน้ำพริกของเราเนี่ยขายได้เลยค่ะซื้อได้เลยของดีแบบนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่จะขายดีเอ้าก็โดสิครับลูกค้าที่มาซื้อก็ทะลักทะล้นมาอย่างไม่ขาดสายเห็นทีรายการนางกวักต้องส่งยายลูกเจี๊ยบท้าพิสูจน์ความแซ่บกันอีกแล้วครับท่านเริ่มต้นด้วยนี่เลยครับ4สูตรน้ำพริกรสแซ่บประจำวันนี้เริ่มจากน้ำพริกปลาทูแอลซึ้งละมุนลิ้นมากอ่ะแตะไปลิ้นก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วต่อด้วยน้ำพริกระกำเปรี้ยวระกำแต่ว่าหวานน้ำตาลละมุนลิ้นอีกแล้วอ่ะเป็นน้ำพริกที่แบบอร่อยเวอร์มากเพราะว่าเชิญได้นะคะน้ำพริกอร่อยมากตามติดน้ำพริกอ่องอร่อยมากหมูแน่นๆคือกินไปนี่ก็น้ำพริกหมูหวานน้ำตาลนี่แหละค่ะพ่อมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวอมส้มๆของมะเขือเทศเสร็จแล้วเป็นน้ำพริกอ๋อสุดท้ายน้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือจ้าเมนูสุดท้ายขอสอง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 คำขอสองคำหมดน้ำพริกหมูแล้วอ่ะคือเนื้อแน่นมากหมายถึงว่าวัตถุดิบแน่นหมูอร่อยหมูนิ่มแต่ว่าอยากได้ข้าวสวยขอข้าวน้องจ้าได้ค่ะน้องแล้วดูจากหน้าตาและก็ท่าทางการกินของคุณลูกเจี๊ยบแล้วรับประกันได้เลยนะครับว่าน้ำพริกพี่แอ๋วอร่อยจริงเชื่อแหละเชื่อเลยนอกจากเมนูที่หลากหลายทีเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะมาแบบเฮ้ยนี่แหละน้ำพริกของน้ำพริกพี่แอ๋วที่เป็นสัญลักษณ์เลยคืออะไรคะก็เลือกรสชาตินะคะแล้วก็รสชาติแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็ความอร่อยอร่อยเพราะน้ำพริกเราอร่อยทุกอย่างก็ถามเราก็บอกอร่อยทุกอย่างใช่อร่อยจริงเพราะว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องแบบมีความหวานละมุนลิ้นมันกินแล้วมันละมุนลิ้นมากอ่ะขนาดน้ำพริกอ่ะกินเปล่าๆได้เลยอ่ะถ้ากินเปล่าๆจะรสจัดนึงต้องกินกับข้าวกินพวกถ้าเกิดคนที่สนใจอยากจะแบบว่ามาเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำพริกอย่างพี่แอ๋วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะก่อนอื่นก็ต้องทำใจว่าตัวเองเป็นคนชอบทำกับข้าวทำอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต่อตัวเองว่าเราไม่ใส่ชูรสไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยอย่างตัวเองเนี่ยคือทำอาหารที่เราขายเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้กินอาหารเหมือนที่เราทำกินเองที่บ้านมันไม่เหมือนบางคนปลูกผักไอ้ผักแปลงนี้ขายผักแปลงนี้กินซึ่งที่เขากินเขาก็จะไม่ฉีดยาถูกไหมคะเหมือนไอ้ที่เขาขายก็จะสวยๆเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเหมือนก็เราก็อยากให้เหมือนน้ำพริกอันเนี้ยเรากินเองที่บ้านรสชาติยังไงใช่ไหมคะเราใส่
กุ้งแห้งเยอะแค่ไหนใส่นี่มะนาวเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ใส่เท่านั้นนะคะเราก็จะไม่มีรสเหมือนมะนาวแพงเราก็ไม่ได้มีรสวัตถุดิบไปเปลี่ยนมะนาวเทียมเงี้ยรสชาติมันก็ไม่ได้ ใช่ป่ะคือมะนาวลูกละ10บาทเราก็ยังต้องใส่มะนาวลูกละ10บาทเงี้ยค่ะแล้วเราไงคะเราอยู่ได้ด้วยการปรับราคาหรือลดปริมาณอะไรในแบบนี้ก็ไม่ได้ลดนะคะเหมือนว่าพอเราก็ทำตัวอื่นช่วยเสริมอย่างมะนาวแพงอย่างบางตัวมันไม่ต้องใส่มะนาวเงี้ยก็คือมันก็แบบว่าเฉลี่ยกันนะคะบางทีเราขายเราก็ไม่ได้โดยตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ว่าต้องการกำไรอะไรมากมายเอาละครับมาถึงช่วงไฮไลท์ที่สำคัญคุณผู้ชมท่านใดดูอยู่และสนใจก็เตรียมกระดาษและก็ปากกามาจดสูตรกันเลยนะครับวันนี้พี่แอ๋วเขามีสูตรน้ำพริกมาฝากนั่นก็คือแตนน้ำพริกระกำจดส่วนประกอบกันให้ดีนะครับไม่มีย้อนถอยหลังให้ดูอีกรอบนะจ๊ะระกำสดที่หั่นเอาเฉพาะเนื้อกะปิเผากุ้งแห้งตำกระเทียมสับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวส่วนขั้นตอนการทำก็ง่ายนิดเดียวครับเริ่มต้นด้วยการใช้ระกำสดซอยเอาเฉพาะเนื้อเติมกะปิเผาเตรียมลงครกตามด้วยกระเทียมสับตำโคลกแหมลูกเจี๊ยบลีลาแกเยอะจริงๆเติมน้ำตาลมะพร้าวตามด้วยพริกสดโคลกต่อไปอีกเติมกุ้งแห้งตำเพิ่มด้วยเนื้อระกำสับแล้วก็ชิมเสร็จแล้วจ้านี่แหละครับน้ำพริกระกำสูตรน้ำพริกอีแอลโดดเด่นไปด้วยรสเปรี้ยวอมหวานทานได้รสชาติจี๊ดจ๊าดกับผักสดก็ดีข้าวสวยร้อนๆก็เลิศว้าวข้าวสวยสักจานไหมคะโอ้โหเดี๋ยวคะสิ่งที่เห็นเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยเรามีต้นทุนเยอะไหมคะก็ประมาณ 50-60% นะคะที่เป็นต้นทุนจากราคาขายอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้บวกเยอะอย่างที่ว่าเราใช้ของดีอะค่ะแต่เราอาศัยว่าถ้าเราขายได้เยอะจำนวนขึ้นเราก็จะได้กำไรเยอะขึ้นอย่างถ้าเราเห็นเนี่ยค่ะที่บนโต๊ะนี้เลยเราต้องมีเงินลงคืออยากจะขายประมาณนี้สมมติลูกค้าหมายถึงแฟนรายการที่อยากดูแล้วสนใจอยากจะมีร้านในพื้นที่ประมาณเท่าที่พี่แอ๋วขายอยู่เนี่ยจะต้องมีเงินลงทุนสักเท่าไหร่ได้คะพี่ว่าประมาณ 3,000 บาทก็ได้แล้วนะคะใช่ค่ะ 3,000 บาทเพราะว่าบางทีไปซื้อของดีก็ 2,000 กว่าบาท 3,000 ที่จะต้องลงทุนเยอะหน่อยก็คือไอ้พวกกระปุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้ถุงได้เราไม่ต้องใช้กระปุกก็ได้มันก็ลดต้นทุนลงไปแต่นี้เราใช้กระปุกเพื่อเรียกว่ากินไม่หมดก็เก็บอยู่ในตู้เย็นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระปุกนี่เอามาล้างแล้วใช้ต่อได้แล้วหลังจากลงทุนไปแล้ว 3,000 กำไรจะอยู่ที่ก็อาจจะเพิ่มมาอีกครึ่งนึงอาจจะ 2,000 อะไรเงี้ยลงทุน 3,000 ได้กำไรอาจจะได้ประมาณ 2,000 แต่ว่าต้องอยู่ถ้าเราดูที่สถานที่ขายด้วยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะโหแล้วถ้าแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าของพี่แอ๋วเลยคือจะเป็นคนกลุ่มไหนคะอ๋อก็เป็นกลุ่มคนแบบรักสุขภาพอะค่ะที่เกี่ยวกับทานอาหารแบบปลอดสารพิษอย่างเหมือนที่เนี้ยตลาดสีเขียวเป็นกรีนมาร์เก็ตก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขามาซื้อผักปลอดสารมาซื้ออาหารกับไปทานไปกินที่บ้านเนี้ยค่ะก็จะอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายพอเขาเข้ามาเนี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอาหารเราอะปลอดสารยังไงปลอดผงชูรสปลอดวัตถุกันเสียปอดอะไรเงี้ยค่ะว่าเราใช้วัตถุดิบดีก็อันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราเพราะแต่ถ้าเกิดเราขายนอกสถานที่อย่างเงี้ยเราก็คงต้องอธิบายกับคนอื่นเยอะขึ้นนะคะถ้าไม่ใช่แบบว่าคนที่เขาเคยซื้อเป็นกลุ่มเป้าหมายเราเงี้ยเอาละครับคุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่สนใจโปรดฟังทางนี้ให้ดีครับน้ำพริกเพื่อสุขภาพสูตร EL ใครอยากรู้อยากเรียนอยากขอสูตรอยากปรึกษาอยากชิมและอยากอื่นๆติดต่อหาพี่แอ๋วได้ทุกเมื่อครับไม่ว่าจะค้าส่งค้าปลีกพี่แอ๋วเขาก็ยินดีให้คำปรึกษาโทรมาเลยครับที่เบอร์0896020000หรือจะลองแวะเวียนมาชิมดูก่อนก็ได้นะครับที่ตลาดสีเขียวอาคารรีเจนต์เฮาส์ย่านราชดำริพี่แอ๋วเขารอทุกท่านอยู่นะจ๊ะ
ไหมคะคุณผู้ชมรับรองเลยค่ะว่าน้ำพริกของพี่แอ๋วนี่นะคะอร่อยมากร้อยถูกปุ๊บหมายความว่าอร่อยถูกกระปุกจ้ะเพราะว่าน้องนี่นะได้มีโอกาสไปลิ้มชิมรสกับตัวแข็งแรงกับเปรี้ยวปากคุณผู้ชมอยากร่อยเลย ก็เลยเมาไปซะหมดเลยค่ะวันนั้นไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านค่ะที่สงขลาแม่ก็บอกนะคะว่าร่อยมากคนข้างบ้านก็บอกว่าร่อยร่อยนะข้างบ้านก็ยังบอกว่าร่อยที่สุดร่อยแรงร่อยแรงเรียกว่าร่อย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 น้ำพริกเปรี้ยวนี่มันร่อยแรงออกเลยแม่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวจ้ะเห็นไหมคะทำอยู่กรุงเทพยังไปอร่อยถึงใต้รสที่สุดแค่คุณผู้ชมนี่นะคะมีเวลาว่างอยู่กับบ้านเหมือนกับพี่แอ๋วแล้วค่ะรับรองว่ารวย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 พี่แอ๋วเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะแค่คุณผู้ชมนี่คะปลีกเวลามาเอาครกกับสักมาตั้ม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 ตามที่ฝีมือของคุณผู้ชมเนี่ยจะเอื้ออำนวยรับรองค่ะว่าขายดีแต่สิ่งสำคัญนะคะที่พี่แอ๋วเขาบอกเลยก็คือสำคัญสำคัญต้องจดต้องใส่ใจเลยนะจ๊ะนี่ก็คือสะอาดสดคุณภาพดีและรสชาติเยี่ยมราคาต้องอย่าแพงมากนะจ๊ะเอาแบบว่าราคามิตรภาพน่ะรับรองว่าขายดีเวอร์เห็นไหมคะช่วงกวักหน้าบ้านผ่านไปอีกแล้วแป๊บเดียวช่วงหน้าเรามากวักปัญญากันจ้ากับงานสอนดัดลวดน้องกวักแก้ตัว